สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต้นปากเต้นคำนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะฮะ1 2 3ปึ๊บเห็นแบบนี้นะครับต้องเป็นเมนูที่สดชื่นสดชื่นหน่อยนะฮะผมจะทำเมนูเจลลี่แตงโมครับเราจะใช้ผงวุ้นครับใส่ผงวุ้นลงไปเลยจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้น้ำเปล่านะครับใส่ลงไปครับก็จะมีความหอมหน่อยนะฮะใส่ลงไปได้เลยเอาล่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะฮะนำขึ้นตั้งไฟเลยตอนนี้น้ำตาลทรายของเรานะฮะละลายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราจะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนะครับต้องรีบคนด้วยนะโอเคแล้วรอให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละได้แบบนี้ปุ๊บปิดไฟเลยนะฮะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับผมจะใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปเนาะอันนี้แล้วก็รีบคนให้เข้ากันอันนี้ก็จะเป็นแบบเปลือกแตงโมเลยนะสีสวยมากหลอกตาหลอกใจชั้นที่1ก็จะเป็นเปลือกแตงโมหลังจากใส่ส่วนที่1ลงไปนะฮะคุณผู้ชมเราจะรอให้ตัวนี้เขาเซตตัวก่อนนะครับนะครับชั้นที่2ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวเหมือนกันครับอันนี้เราเตรียมน้ำแตงโมปั่นไว้นะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผงวุ้นลงไปก่อนนะฮะโอเคจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายครับแล้วก็น้ำเปล่านะครับส่วนผสมของเราเริ่มเดือดนะฮะคุณผู้ชมตรงกลางปุดๆแล้วแบบนี้นะครับใส่น้ำแตงโมลงไปนะฮะคุณผู้ชมของเราเนี่ยมาเป็นลูกใช่ไหมแล้วก็มาคั้นก่อนแกะเม็ดออกก่อนเนาะแล้วก็มาปั่นนะฮะให้เป็นน้ำแบบนี้เลยนะครับใช้ทั้งลูกเหมือนกันแล้วก็เสิร์ฟมาเป็นลูกแตงโมด้วยเอาละครับหลังจากใส่ลงไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมก่อนเสิร์ฟนะฮะคุณผู้ชมเราจะเพิ่มเนื้อแตงโมเข้าไปนะอันนี้เป็นแตงโมหั่นเต๋าเราก็วางลงไปแบบนี้